วัสดีครับพี่โน้ตสวัสดีครับผมมาทีไรมีอะไรให้นิวตื่นเต้นตลอดรอนานใช่ไหมไม่ใช่คือต้องบอกก่อนว่าลูกค้าหน้าร้านแน่นมากตอนนี้พี่โน้ตหันมาทำ PPV ด้วยหรือเปล่าครับคือจริงๆ PPV เนี่ย PPV SUV เนี่ยทำมา3ปี4ปีแล้วนะแต่ช่วงนี้คือกระแสการตอบรับของรถ PPV SUV อ่ะมันเยอะเพราะว่ามันเป็นรถที่ครอบคลุมกับการใช้งานอย่างรถใช้งานประจำวันของพี่โน้ตเป็นรถรุ่น Fortuner TRD ครับ Fortuner TRD ปี2018เรามีสวนยางด้วยครับผมเรามีไร่มีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้รถคันที่สมบุกสมบันแล้วก็เดินทางไกลได้ประมาณนี้แล้วพี่โน้ตไม่ได้เป็นคนขับรถแบบเอ้ยเบาๆอะไรอย่างงี้จมหลัก จมหลักเซ ตอะไรยังไงบ้างการตกแต่งของพี่โน้ตครับของผมก็เป็นสไตล์สายโหลดโหลด1นิ้วครึ่งตามสูตรสำนักเราเลย JL Racing Wheel นะครับก็เป็นโชคชุดนึงนะครับเป็นฟูลเซตก็เป็นสูตรของเราล้อยางเลนโซ่ไทยเป็นไงบ้างพี่คือตอนนี้ยางแนวลุยได้กระแสได้รับความนิยมเพราะอะไรคือประเทศไทยพื้นที่ทุรกันดารเยอะว่ะเพราะมันเยอะนะถ้าเป็นยางไฮเวย์เนี่ยครับผมไม่มาตอบโจทย์ทางเรียบใช่พอเป็นยางออโตเลนก็กึ่งๆอยู่แล้วแต่เราอยากได้ยางที่มันระหว่างออกับมัดอะให้มันอยู่ระหว่างกลางก็จะเป็นเลนโซ่ RTX ตัวนี้ตัวนี้เป็นลักเก็ตเทเรนถูกต้องมากับล้อเลนโซ่ตัวใหม่ด้วยตัวนี้เป็น MX Marvel นะครับใช่ครับกว้าง9ออฟ18ขอบ20ไม่ติดนะบอกเลยไม่ติดนะโหลดแบบนี้เลี้ยวไม่ติดนะไม่ต้องกลัวนะครับการรับประกันของยางเลนโซ่ไทยนะครับรับประกันบาดบวมแตกตาม180วันโครงสร้าง2ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรครับในส่วนของล้อรับประกันโครงสร้างตลอดชีวิตปี2ปีครับพี่โน้ตเห็นแล้วว่ามันไม่ได้ลุยอย่างเดียวพี่โน้ตแอบปรุงรถก็เรียกปรุงรถดีกว่าก็เรียกว่าเราเป็นคนชอบแต่งรถเนาะเราเป็นร้านแต่งรถด้วยก็มีใส่คาร์บอนนะครับแล้วก็มีถ้อยเสียสูตรของเรา JS Exhaustเราก็จะมีตุกติกด้านเครื่องยนต์ก็มีจูนบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวนิวอยากให้พี่โน้ตพาไปเทสบนถนนออนโรดกันหน่อยได้ดิไปเดี๋ยวไปกันเลยครับไปครับนี่แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันเป็นบนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วขนาดรถใช้งานนะดูเบาะดิเป็นคนโรคจิตชอบเบาะชอบมากเบาะเลคาโร่นี่แบบโอ้โหต้องใส่เป็นเบาะเลคาโร่ตัวนี้เป็นรุ่นอะไรครับพี่โน้ต CS ครับเป็น CS Limited ก็จะเป็นหนังซึ่งเป็นหนังดำแดงนะครับต้องบอกก่อนมันหายากเพราะอะไรภายใน TRD Fortuner เนี่ยหรือว่า Legender รุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นดำแดงเราก็ต้องหาเบาะให้ใส่โดยที่มันรู้สึกว่าเข้ากันคันนี้ก็มีเบรกแต่งใช่ใช่ก็มีเบรกแต่งเป็นเบรกตัวไหนครับเป็นเบรกคาเยนครับเป็นเบรก Porsche Cayenne นะครับก็เป็นเบรกคัสตอมชุดนี้อยู่ประมาณ 125ข้อดีของการใส่เบรกแต่งเพิ่มเข้าไประยะเบรกสั้นลงครับผมฉุกเฉินเอารถอยู่แล้วเบรกคาเยนตัวนี้ที่ชอบที่สุดเลยนะมันชะลอความเร็วได้ดีบางแบรนด์กดปุ๊บตึ้งกดปุ๊บตึ้งมันจะไม่สมูทแต่เราชอบเบรกที่กดแบบสมูทแบบมีคนมาค่อยๆดึงหลังเราค่อยๆไม่ใช่บักผักหน้าเรานะต้องเตรียมงบมาประมาณเท่าไหร่ในส่วนของการเริ่มต้นแต่งล้อยางโช๊คล้อยางโช๊คเนี่ยจริงงบตั้งแต่ประมาณ 6-7 หมื่นยัน 2-3 แสนนะที่คนที่ลูกค้าที่มาทำนะเพราะว่าผมมีขายเบรกด้วยมีอุปกรณ์เสริมสมรรถนะแบบทุกอย่างคือคุณออกรถมาเอาป้ายแดงเนี่ยคุณมาให้ผมแค่ประมาณ6ชั่วโมงแล้วคุณจะเป็นอีกคันนึงแล้วขับดีสวยมีให้เลือกหลายสเต็ปนี่ตอนนี้เราอยู่ในส่วนของความเร็ว101เป็นไงบ้างนี่คือ101อย่างนี้มันขับได้อยู่แล้วสบายสบายอยู่แล้วลักเก็ตเทเรนเนี่ยก็คือเราอยู่ในสวนอยู่ในป่าวันวีคเอนด์เราขับรถพาแฟนไปเที่ยวมันยังขับได้แฟนยังไม่ได้บ่นว่าโอ้โหเธอใส่ยางอะไรมาเนี่ยยางดังโคตรเลยมันไม่ขนาดนั้นนะไม่ใช่ดังเหมือนมัทเทเรนนะมัทเทเรนนั้นดังเหมือนรถลูกปืนล้อแตกแล้วสิ่งสำคัญเลยนะคือแม่งหล่อแม่งมองแล้วแม่งดูแมนถ้าคนสังเกตดูลายยางก็จะไม่เหมือนใครด้วยใช่ลายยางก็ไม่เหมือนใครแล้วก็สวยนะใครที่คิดว่าเฮ้ยอยากจะเปลี่ยนยางข้างนอกไปอ่ะลองมองเลนโซ่ตัวนี้ครับศาสตร์โค้งอย่างเงี้ยโค้งอยู่อย่างเงี้ยไปได้ไหมเฮ้ยไปได้ไหมล่ะนะเฮ้ยเห็นปะไปได้คือรถเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยทำช่วงล่างเลยแสนกว่าแต่ยางไม่ได้มันก็แหกนะมันทุกอย่างนะต้องไปในทางทิศทางเดียวกันลองเทสแบบมีน้ำด้วยอ่ะมันมีน้ำหน่อยมีน้ำด้วยนะมีน้ำหน่อยพอดีเลยเวทเล็กเราก็จุ่มน้ำไปหน่อยนึงนะก็อยู่ได้เอาอยู่เห็นไหมก็ยังอยู่ในลายถามว่ามันจะมีกินลายไปบ้างซึ่งมันเป็นปกติของยางแก้มซีรีส์แบบนี้และเป็นปกติของยางลุยแบบนี้เพราะแก้มเขาก็ต้องมีการให้ตัวโยตัวบ้างแต่มันเอาโยส่วนตัววาล์วนะเรื่องความนุ่มเก็บไว้ต่อดีนะไม่ได้ขี้เหร่นะแต่ในเรื่องเสียงผมว่ามันก็ไม่ต่างจากค่ายอื่นไม่ต่างกับยางสไตล์เดียวกันมันก็ต้องเสียงประมาณนี้แหละอ
ป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ก็พี่โน้ตได้ผ่านนิวเทสทั้งล้อยางเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่สนใจจะแต่งรถแต่ช่วงล่างตอนนี้ JS Racing Wheel ทำรถอะไรบ้างครับ JS Racing Wheel ของเราเนี่ยทำตั้งแต่รถ City Car Eco Car City Jazz Vios Yaris แล้วก็รถเซกเมนต์กลางครับพวก Civic Civic Altis นะครับก็จะมีเซกเมนต์ใหญ่อย่างรถญี่ปุ่นก็ Camry Accord หรือว่าจะเป็นรถตู้พรีเมียมเอาผ่าน Wellfly PPV ทุกค่ายเราจัดจบนะครับแล้วก็มาในส่วนของรถยุโรปนะครับ BM Benz Porsche Lambo พวกล้อสั่งตัดอะไรพวกนี้เราก็มีไว้ให้บริการร้านผมนะฮะก็อยู่บางบัวทองนนทบุรีครับช่องทางติดต่อก็มี TikTok อีก JS Racing Wheel YouTube นะครับก็มี JS Racing Wheel ครับสินค้าที่ร้านก็แบรนด์หลักๆเนี่ยก็ Lenso อยู่แล้วนะครับแล้วก็แบรนด์ต่างๆที่เป็นพรีเมียมเน้นสินค้าคุณภาพเท่านั้นที่ร้านเราสำหรับใครที่สนใจก็เข้ามา JS Racing Wheel ได้ครับสำหรับวันนี้นิวก็ขอบคุณพี่โน้ตมากครับขอบคุณครับสนุกมากพี่จริงๆวันนี้มีโอกาสเดี๋ยวนิวมาอีกแน่นอนได้นะครับยินดีครับผมเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย